สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรือนแก้วโมบายชแนลช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN นะครับท่านผู้ชมวันนี้นําเสนอไฟล์ของแอป h t t p Injector ซึ่งมีการอัปเดตล่าสุดนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ c m s มนั้นมีความแรงที่4.3 m b p s ถือว่าแรงมากที่สุดในการที่สร้างไฟล์ของ AAS มานะครับในส่วนของการใช้งานเน็ตวีพีเอ็น n ี t ีทีพนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชม ก็จะใช้ได้ทั้ง3ซิมนะครับก็คือเอาง่ายว่าเกิดนาตรงนี้ก็คือไฟล์ของอทูและ d t แทนั้นใช้ใช้ร่วมกันนะครับท่านชมส่วนของ ias นั้นแยกนะครับท่านชมคลิกเข้ามาในส่วนการตั้งค่าของเครื่องนะครับเพื่อทดสอบในส่วนของการใช้งานซิมการ์ดนะครับในส่วนนี้ทดสอบด้วยซิม as s ข้อมูลมือถือเปิดเรียบร้อยนะครับท่านชม แล้วคลิกเข้าไปในส่วนของ y o u t u b e นะครับเพื่อให้มองเห็นว่าการใช้งานก่อนที่จะเปิดการใช้งานตรงนี้นะครับก็จะไม่มีเน็ตจากซิมหรือโปรอะไรนะครับท่านชมในการสมัครในส่วนของซิมเอนั้นนะครับท่านชมจะต้องมีโปรซูเปอร์โซเชียลนะครับท่านชมถ้าไม่ทราบก็รายละเอียดก็อยู่ในไฟล์ที่ใต้แอปนะครับแล้วนำไฟล์ที่ชื่อ RMC นะครับ เดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตคลิกเข้าไปที่รูปกระดาษภาพก่อนนะครับเพื่อนําไฟล์เข้านะครับการกําหนดค่านะครับในส่วนของท่านผู้ชมอยู่ที่จุดดาวน์โหลดนะครับท่านผู้ชมผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของ IMC Turbo AS นะครับไฟล์ระยะสั้นหมดวันที่8มิถุนายนนะครับไฟล์นี้ใช้ทดสอบในการใช้งานเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมฮะถ้าหากท่านไ,ไม่ทราบในการใช้งาน ในส่วนของ c m S นะครับก็สามารถดูคลิปต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผมจะคลิกเริ่มไปเลยนะครับท่านชมหลังจากที่เราไม่มีเน็ตนะครับเราทําการเชื่อมต่อนะครับสังเกตบนแถบซ้ายของหน้าจอนะครับเมื่อเมฆขาวเกิดขึ้นนะครับจากเมฆฝนฟ้าขนองและรูปจรวดนะครับกลายเป็นเมฆขาวก็ถือว่าการใช้งานในส่วนของเน็ต VPN นั้นเกิดขึ้นนะครับผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของตรงนี้เลยก็ได้นะครับในส่วนของ YouTube ที่แนะนํา การใช้งานของเน็ต AS นะครับผมคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับการใช้งานเน็ต VPN ก็เกิดขึ้นเห็นไหมยฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาจจะหลุดบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยในช่วงการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเพื่อนการไม่เสียเวลานะครับผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของการตั้งค่า ในส่วนของซิมอ,อื่นนะครับท่านผู้ชมคลิกเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะปิดในส่วนของซิม a s นะครับแล้วก็จะมาเปิดในส่วนของซิม second t แทนะครับเห็นไหมฮะข้อมูลมือถือก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะคลิกเปิดในส่วนของ d t แทนะครับรอให้การสลับซิมให้เรียบร้อยก่อนนะครับท่านผู้ชม รอสักคู่นะครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนการใช้งานในส่วนของอซิมดีแทนะครับข้อมูลมือถือนั้นก็เปิดนะครับเห็นไหมฮะเมื่อเราสลับซิมเรียบร้อยนะครับก็จะมาเช็คดูก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเน็ตในส่วนของโปรต่างๆนั้นมีหรือไม่นะครับตรงนี้อาจจะเป็น เน็ตค้างหนึ่งนะครับท่านชมเราคลิกเข้าไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับเห็นไหมฮะรอให้มันวิ่งนานนิดนึงก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าการทดสอบนั้นจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจะก็จะได้ทราบนะครับเห็นไหมฮะถ้าหมุนอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีนะครับก่อนการเชื่อมต่อนะครับผมก็จะมาในส่วนของแอป HTTP Injector ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไฟล์นั้นก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ เราจะต้องล้างไฟล์อันเดิมออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นในส่วนของซิมทูกับ d t แทนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคลิกไปตรงส่วนนี้นะครับเพื่อล้างข้อมูลการตั้งค่านะครับท่านผู้ชมเมื่อล้างข้อมูลการตั้งค่าเสร็จนะครับเราก็คลิกนำเข้าการกำหนดค่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะนำไฟล์ในส่วนของ i m c turbo Uh, baptism, chegou, 2 2 n n d อนดหรือว่า t บวก d นะครับหมดวันที่8มิถุนายนนะครับนำเข้านะครับเห็นไหมฮะก็จะมีคำแนะนำต่างๆท่านจะต้องสมัครโปรไลน์ก่อนทำการเชื่อมต่อนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คลิกเข้าไปในส่วนของอาการเล่นเน็ต VPN 2018นะครับในส่วนของ Tool กับ d t t e like. c t นะครับท่านชมสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วคลิกเริ่มไปเลยนะครับไฟล์นี้ใช้ได้ร่วมกันนะครับ ทั้งซิมทูและ d t t e t นะครับเพราะฉะนั้น n e ็ต VpN ก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดเมฆฝนฟ้าขนองกับรูปบุญแจนะครับท่านชมก็จะคลิกเข้ามาในส่วนของ y o youtube ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะผมก็คลิกเข้ามาตรงนี้เลยเขาก็จะลิงก์ก็จะวิ่งเข้ามาในส่วนของการใช้งานเห็นไหมฮะ สวัสดีครับท่านชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านเข้าสู่ช่องของก็บางครั้งในการรีวิวนั้นก็อาจจะมีหลุดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยกับท่านชมบ้างนะครับว่าในการใช้งานจริงๆนั้นถ้าหากไม่มีแอปหรือว่าข้อมูลมือถือเมมโมรีนะครับไม่เยอะนะครับในส่วนของผู้รีวิวเองนั้นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็สามารถคลิก ในส่วน dns เพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าไม่เพิ่มเติมก็ลองคลิกดูตรงนี้นะครับท่านชมเห็นไหมฮะการใช้งานตรงนี้ก็เกิดขึ้นนะครับท่านชมวันนี้เรือนแก้วโมบายช n e l ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทดสอบทดลองและแจ้งผลการใช้งานรับฟังให้มารับทราบนะครับไม่ใช่รับฟังนะครับให้กับผู้รีวิวได้รับทราบและก็ปรับปรุงในการใช้งานในส่วนของเน็ต VPN ต่อไปนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆที่ท่านผู้ชมก็จะได้รับความรู้ไปด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ